คุณยายนะครับกำลังตักน้ำในสางก๊อกหรือว่าสางแสงนะครับบ่อนะครับเอาไปให้วัวแรงมันไม่ไหลตรงนี้นานหรือยังครับบ่อนี้ครับนานแล้วค่ะบ่อประจำหมู่บ้านบ่อโบราณหรือเปล่าครับแต่บ่อเป็นบ่อน้ำดื่มอันนี้มันดื่มไม่ได้แล้วครับมันดื่มไม่ได้หรือว่าไม่ดื่มกันครับไม่ดื่มค่ะมันไม่สะอาดเดี๋ยวนี้เรากินน้ำจากโรงงานหมดแล้วค่ะผมว่าอาจจะดื่มได้นะแต่ว่าไม่ดื่มกันแล้วก็ดื่มได้แต่ตอนนี้มันนิยมน้ำถังน้ำถังวิธีการบริโภคน้ำก็เปลี่ยนไปนะครับไม้เดิมก็ไม่มีแล้วครับไม้คันกอกนะครับนี่ก็จะหาไปให้วัวนี่คือหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังมีวิธีเก่านะครับมีควายถุงมีการตักน้ำจากบ่อโบราณบ่อเก่าหรือว่าน้ำสางนะครับบ้านที่บ้านเรียกน้ำสางนะครับวิธีเก่าๆซึ่งจะหาชมได้ยากครับอันนี้มีไม้หาอันนี้หิ้วไปเลยครับผมไปให้วัวขอบคุณครับผมสวัสดีครับนิคมมอนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอราศีสไลด์นะครับที่นี่ก็จะมีนาปลังนะครับเพราะว่ามีมูลนะครับก็มาเห็นฝูงควายนะครับกำลังไล่เข้าหมู่บ้านนะครับไล่เข้าคอกนะครับที่นี่ยังใช้เลี้ยงควายฝูงอยู่นะครับซึ่งเป็นวิถีเก่ามีควายเยอะนะครับโอ้เยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเราดูภาพเก่าๆนะครับกำลังไล่ควายเข้าคอกนะครับสมัยก่อนก็จะใช้ไถนาแล้วครับนี่เดี๋ยวนี้ก็จะน่าจะเลี้ยงไว้เป็นมรดกหรือว่าเอาไว้ขายนะครับเป็นวิถีชาวบ้านที่อำเภอราศีสไลด์นะครับโอ้หลายตัวมากเลยมีทั้งวัวมีทั้งควายนะครับที่นี่ตัวกำลังรุ่นๆเลยนะครับนี่มีแต่รุ่นเล็กโอ้มีอีกนะครับนี่โอ้หลายตัวนะครับเนาะนี่คือคนเลี้ยงครับสวัสดีครับขออย่าถ่ายรูปด้วยนะครับขอเลยครับครับผมจักโตครับทั้งหมดนี่3ตัวครับปาดเป็นมันออกลูกไม่เรื่อยได้ยังไงครับนี่มีลูกลอยมันโอ้ออกแม่แพ้ลูกไม่เรื่อยป่ะครับโอ้ครับผมนะครับ22ตัวถือว่าไม่ธรรมดานะครับวิถีควายนะครับมีทุกบ้านป่ะครับมีทุกหลังคาบ่อสมื่นนี่บ้านเพิ่นเลี้ยงครับพี่บ่อเลี้ยงเป็นบ้างบ้านแต่ของพี่เลี้ยงมาหลายปีแล้วเนาะเลี้ยงมาเลย5ปีแล้วครับโอ้เพิ่งเลี้ยงตัวคันหมดแล้วไถนาคือเก่าดอกเนาะเลี้ยงไว้เป็นพระเป็นไว้ตะไคร้โอ้แต่ก็หลายเนาะควายมรดกขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับครับอร่อยเข้าคอกครับคลิปนี้ก็มาชมวิถีชาวบ้านอีกคลิปนึงนะครับที่อำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
วิธีคนวิธีควายแล้วก็บรรยากาศเก่าๆเหมือนยุคเก่านะครับวงควายไล่เข้าคอกตอนเย็นๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ